นี่คือ2คนที่มาสายมาถึงแล้วนะครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆเนี่ยโบ๊ทเนี่ยเขาก็เป็นนักวิจัยเก่าในห้องแล็บมาเพราะว่าเขาก็จะรู้ขั้นตอนอะไรพวกเกี่ยวกับแบบการทดสอบเนี่ยเป็นอย่างดีไหนๆก็ทำคิดว่ามันเกิดประโยชน์ก็เลยให้โบ๊ทอธิบายวิธีการตรวจโควิด AG Antigen Home Test จ๊อบเป็นหนูทดลองไปแต่ก็สุดแล้วทั้งคู่ก็นี่หน้าปวดแล้วอ่ะอันนี้ก็คือเป็นชุดโควิด19 antigen home test นะครับยี่ห้อนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำแค่ nasal test nasal test ก็คือยังเข้าไปแค่เนี่ยภายในโพรงจมูกเฉยๆมันจะมีอีกแบบหนึ่งความรู้นะครับ nasal แปลว่า nasal แปลว่าจมูกนะครับ nasal แปลว่าจมูก nasal แปลว่าอันนี้อวกาศครับนั่น nasal ครับต่อครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าเป็น nasal pharyngeal test เฮ้ยยากขึ้นอีกถ้าเป็น nasal pharyngeal test เนี่ยมันก็คืออยู่บริเวณแบบตรงลึกเข้าไปกว่านี้อีกนะครับโอเคปกติลึกแย่ลึกไหมครับลึกครับมึงจะเลิกยังไม่มึงจะเลิกฉีดยังได้เอาไปแล้วเนี่ยฉีดได้พยาตัวให้พวกกูด้วยโอเคขั้นตอนนะครับก็คือเราก็จะมีตัวไม้สวอปซึ่งก็เวลาจะใช้เนี่ยก็ระวังดีๆนะครับเวลาจับก็คืออย่าไปจับโดนไอ้ตรงปลายสำลีเพราะว่าตรงปลายสำลีมันห้ามคอนทามิเนตเลยจะมีอันนี้ครับอันนี้เป็นน้ำยานะครับเขาเรียกบัฟเฟอร์เนี่ยน้ำยาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวเทสมันก็จะมีตัวให้หยอดอยู่ทางซ้ายมือจะสังเกตว่ามันจะมีตัวอักษรตัว C กับตัว T ตัว C เนี่ยต้องขึ้นเพราะว่าตัว C เนี่ยคือ control ครับถ้า C ไม่ขึ้นหมายความว่าชุดตรวจนั้นน่ะไม่ผ่านมาตรฐานถ้าเราขึ้นตัว T ด้วยขึ้น2 คีย์ก็หมายความว่าเราติดเชื้อ T เท่ากับติดโควิดแบบ test ที่อะไรไม่ที่หรอ test ใช่หรอ test covid อะไรของมึงเนี่ยซึ่งมันเป็นกรณีเดียวกับพวกตรวจคันเลยใช่ซึ่งโบ๊ทรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วครับมึงต้องการอะไรอ่ะก็สอนชีวะก็ต้องรู้ไงต้องสอนนักเรียนกูยิ่งมาถามเรื่องชุดตรวจคันเนี่ยครับเราเริ่มได้มั้ยเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยขั้นตอนยังไงขั้นตอน1ก็คือต้องเริ่มจากการแกะไม้สวอปก่อนครับก็คืออย่างที่บอกว่าอย่าไปจับตรงที่มันเป็นปลายสำลีเสร็จปุ๊บก็ออกมาคือถ้าบางทีเนี่ยเราคนแย่แบบไม่ผ่อนคลายอยู่อะไรเงี้ยอาจจะขอเก็บก่อนเราก็สามารถที่จะเราสามารถที่จะทำให้คนไข้คนที่มาตรวจผ่อนคลายก่อนมึงแค่หวังให้กูผ่อนคลายเก่งเก่งสุภาษิตไหมเราไม่เก่งแต่พอได้ใช่ไหมได้ชี้นกอ่ะจับตะกั่วไม่เอาผมอยากให้ผมอยากเล่นชี้นกเป็นชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้ฟ้าเป็นฟ้าเป็นพริกอ่ะมันแก่มันแก่ไม่มันต้องขัดอีกอันนึงอ่ะอะไรชิสุเป็นหมาเออผ่อนคลายมั้ยเนี่ยคือมันทำให้ผ่อนคลายก่อนไงแล้วเราก็จะได้แย่ได้ไงกูเป็นซึมเศร้าเลยจากโควิดแก่ของมึงอ่ะกูดีเพรสเลยคือขั้นตอนการแย่ทุกครั้งเนี่ยต้องทำให้ผ่อนคลายก่อนอะไรนะต่อโอเคแล้วแก้มันมีเทคนิคการแย่ไหมที่เขาสงสัยว่าแย่ลึกเท่าไหร่อะไรยังไงกูก็สงสัยคืออันนี้ครับจะสังเกตว่ามันจะมีขีดอยู่อันนี้ก็คือเวลาเราจับเนี่ยเราอย่าเกินขีดนี้ขึ้นไปนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นนาซอเทสก็คือแย่ขึ้นไปอยู่ในโพรงจมูกก็พอไม่ต้องลึกแล้วก็หมุน10รอบใช่เริ่มเลยนะเอาเลยฮะนี่เข้าไปอีกไม่ถึงเลยเข้าไปอีกต้องนี้เท่านี้แล้วก็อีกข้างนึงนะต้องน้ำตาไหลให้มันน้ำมูกไหลคนไหนจ๊อบเยอะๆ10 ทีโอเคเนี่ยเสร็จปุ๊บก็เขาจะมีน้ำยามาให้นะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวที่เราสวอปแล้วนะครับก็ปั่นลงไปในสาหร่ายนี่ประมาณสัก10กว่ารอบอันเนี้ยหมุนประมาณนี้นะครับแล้วก็บางคนเขาจะบอกว่าให้เหมือนบีบอันเนี้ยแล้วก็รีดตัวสำลีบุกใช่อันนี้ติดไว้แล้วก็มาเหยาะลงชุดตรวจแล้วก็ต้องรอประมาณ15 นาทีเราก็จับเวลาเลย15 นาทีอย่างนี้คือต้องบอกข้อจำกัดของการตรวจแบบนี้ก่อนนะครับว่าคือการตรวจโควิดปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ที่เราเรียกเป็น rapid test นะครับคือเรารู้ผลเลยภายในแบบ15 นาทีแต่แบบถ้าสมมติว่าเราต้องการชัวร์อะไรเงี้ยเพราะอันนี้มันเป็นเหมือนการตรวจไม่ละเอียดใช่เพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนึงอันนี้มันเหมือนเป็นการตรวจเพื่อเขาเรียกว่าตรวจเชิงรุกมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ชัวร์เนี่ยก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นเป็นตัว T เนี่ยชัวร์แล้วว่าเราติดแน่ๆคือถ้ามันเป็น positive คือมันติดแน่ๆแต่ถ้ามันยังเป็น negative อยู่อันเนี้ยเราอ่ะก็ยังไม่ชัวร์นะว่าเราจะไม่ติดไม่ใช่ 100% ใช่ไม่ 100% เพราะฉะนั้นที่เป็นแบบ home use อะไรอย่างเงี้ยครับเขาเลยแนะนำว่าให้ตรวจบ่อยๆตรวจง่ายแต่ต้องตรวจบ่อยๆ
ต่ว่าถ้าสมมติเราอยากต้องการชวนเราก็ไปทำแบบ PCR RT-PCR test นั่นเองนะครับอีกไม่ถึงเลยไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงแล้วก็มีครับก็ผ่านไปแล้วนะครับ15นาทีนะครับก็จะปรากฏว่านี่ถ้าเกิดว่าขึ้นแค่ตัว C ขีดเดียวอย่างนี้ก็ไม่เป็นครับอาภัยทางห่วงนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทไปเพราะว่าต่อให้ไม่เป็นนี่ก็ยังทุกคนก็ยังอยู่ในความเสี่ยงใช่ทุกคนยังต้องดูแลตัวเองนะครับสวมแมสล้างมือบ่อยๆเหมือนเดิมนะครับใช่แล้วนะครับก็โอเคประมาณนี้ห่างไกลโลกไปด้วยกันจบนะครับเก็บความรู้กับโบ๊ทไซด์สตอรี่นะครับเดี๋ยวก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับขอไปให้ตัวกูว่าไม่กูว่าไม่เป็นเพราะตรงนี้แหละเนี่ย